คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับพรอสแคที่เป็นเพื่อนร่วมทางของทุกๆคนไม่จําเป็นจะต้องเป็นแค่คิดสชนเท่านั้นเพราะเรื่องราวที่เราบอกเล่านั้นเรามีความเชื่อว่าเป็นความรู้เป็นความเข้าใจนะครับถ้าฟังไปเรื่อยๆสัปดาห์ละครั้งก็สามารถที่จะเรียนรู้ทั้งเรื่องราวของศาสนาและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือการเรียนรู้จักชีวิตที่มีเรื่องราว ดีๆมากมายนะครับและในเดือนกุมภาพันธ์เรายังอยู่ในตอนที่ชื่อว่าอัมราพระสันตปปากิติคุณเบเดดิกที่16ครับแน่นอนนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเราสูญเสียบุคคลสำคัญในคิตศาสนาครับแต่ว่า การสูญเสียนั้นก็ไม่ได้บอกว่าเราจะสูญเสียไปตลอดการแต่ว่ามีสิ่งที่ดีๆมากมายครับวันนี้เราอยู่ใน EP ีที่108นะครับเรามาคุยกันในเรื่องของฉากสุดท้ายคำอะไรและความทรงจำครับแน่นอนว่าเรื่องราวของพระสันตปปะปาปากิตติคุณเบเดิกที่16 เราได้พูดไปแล้ว2ตอนนะครับตอนนี้เราจึงพาท่านไปกับฉากสุดท้ายคำอาลัยและความทรงจำนั่นก็คือวันที่ฝังพระศพของสมเด็จพระสปภานั่นเองครับท้าความไปนนิดนึงครับว่าคำสุดท้ายที่พระสปากิติคุณเบนดิกที่16หรือโจเซฟรัสซิงเกอร์เนี่ยครับได้พูดก็คือพระเยซูเจ้าข้าลูกรักพระองค์ทายความนี้ก็ดำความรู้สึกปัะทะครับ ประทะผู้คนแล้วก็ประทะความรู้สึกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้พูดออกมาเสียงดังครับแต่เป็นคําที่อยู่ในลําคอแล้วคนที่ล้อมรอบนะครับในขณะที่ท่านกําลังสิ้นพระชนก็ได้พบกับเหตุการณ์นั้นครับแต่ไม่ใช่คําพูดในแบบปกติครับแต่ว่าเป็นคําที่สอดคล้องแล้วก็ตรงกับที่เปโตได้ทูลตอบพระเยซูเจ้าเวลาที่พระเยซูเจ้าถามเปโตว่าท่านรักเราไหมนะครับ เบโตก็ตอบทุกครั้งครับทั้ง3าครั้งเลยนะครับที่ฝั่งเทเลสาบทิเบริสนะครับพระเจ้าข้าโปร่งสงทราบทุกสิ่งโปร่งสงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์นะครับเป็นคําเดียวกันเป็นความประทับใจครับเราพาท่านย้อนกลับไปในห้วงเวลานั้นครับพระอักขสังราชเกรย์ยอกเกนสไวยนะครับพึ่งเป็นเลขานุกกาในพระองค์ของสมเด็จพระสปากิติคุณเบนดิกที่16ก็ได้กราบทูล พระสป,ปาฟรังซิสนะครับถึงการสิ้นพระชนหลังจากนั้นนะครับรองค์ก็ส่งโปรดเจ้าให้คุณพ่อมัตเตโอบรูนีนะครับอันนี้ก็เป็นคุณพ่อที่เป็นดูแลเรื่องข่าววัติกันนะครับก็ออกถแถลงข่าวเรื่องการสิ้นพระชนหลังจากนั้นไม่นานนะครับทั่วโลกก็รับทราบข่าวการสิ้นพระชนนี้นะครับมีความอะไรมีความรู้สึกโศกเศร้าและก็สูญเสียเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ท่านก็กลับไปหาพระเบญเจ้าครับ เรากลับมาดูในส่วนของพิธีกรรมครับในเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยมีการวางรูปแบบไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่ปกติที่เรามีพระสปาถึงสองพระองค์พร้อมๆกันองค์แรกเป็นพระสปากิติคุณองค์แรกเป็นพระสปาที่ยังทําหน้าที่ปกครองครับพระสังฆราชกรีโดบารินีนะครับหลายคนก็คงคุ้นชื่อกันพระสังฆราชท่านนี้อดีตก็เคยเป็นหัวหน้าดาดจารีนะครับประจํา สมเด็จพระสันตะปาปานะครับแล้วก็ได้รับพระสมญาอนุมัติก็อนุญาตนั่นแหละรครับให้ดูแลเรื่องนี้นะครับตอนนี้เป็นพระสังฆราชแห่งต่อตัวหน้านะครับและท่านก็ได้ร่างเรื่องราวของแนวทางหลักของการปฏิบัติพิธีกรรมซึ่งแน่นอนครับก็คือเป็นการปฏิบัติอย่างเรียบง่ายครับแล้วก็กระบวนการและเรื่องราวต่างๆก็เริ่มจากการที่เมื่อพระองค์ท่านทรงสิ้นพระชนนะครับก็มีการ แห่พระศพออกมานะครับมีเลขาธิการส่วนพระองค์มีนายแพทย์พาริซิโอโพลิสกานะครับก็เป็นแพทย์ประจำพระองค์นะครับแล้วก็สมาชิกแห่งคณะเมเบรเสโดมินีก็สวดภระนานะครับเมื่อสวดนาเสร็จปั๊บนะครับก็ขบวนแห่ก็มานะครับก็เป็นขบวนตามจารีตพิธีกรรมนะครับหลังจากนั้นพระคาดินันเมาโรกัมบัสตีนะครับอัครสงฆ์ประจำมหาวิหาร ก็เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่ทํจจาวัจนะพิธีกรรมด้วยนะครับวัจ,จนะพิธีกรรมก็มีการทั้งการถวายน้ําเสกกรรมยานต่อหน้าพระศพมีการอ่านบทอ่านนะครับบทที่เลือกมาก็คือเพราะบรสสารของนักบุญจรนะครับบทที่17ข้อที่24่ข้าแต่พระบิดาผู้ที่พรงประทานให้ข้าพเจ้านั้นข้าพเ,เจ้าปรารถนาให้เขาอยู่กับข้าพเจ้าทุกแห่งที่ข้าพเจ้าอยู่ เพื่อเขาจะได้เห็นพระสิดิลุงโลซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าตั้งแต่ก่อนสร้างโลกนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการครับมีบทพนาเพื่อมวลชนมีบทฆ่าแต่พระบิดาหลังจากนั้นอัครสงฆ์ประจามหาวิหารนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือพระคาดินดันเมาโรกัมบัตตินะครับก็จุมพิษพระธรรมบลงที่ประสบอันเป็นการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมต่อพระสังฆราชหลังจากนั้นกระบวนแห่ก็ออกจากบริเวณพิธีนะครับ แล้วก็ให้บรรดาประชาชนครับที่ปรารถนาจะเคารพพระศพก็สามารถเริ่มเคารพพระศพได้ตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปนะครับน่าสนใจบีกครับก็คือว่าการประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระสปาครับก็มีสิ่งที่ยกเลิกไปบ้างหรือว่าดึงออกไปเพราะว่าพระองค์ไม่ได้เป็นพระสปาที่สิ้นพระชนนะครับแต่เป็นพระสปากิติคุณครับเนื่องจากทรงสละสมณศักดิ์ดังนั้นก็เลยมีการปฏิบัติที่ ไม่ปกติเท่าไหร่นักแต่ไม่เยอะครับไม่เยอะเท่าที่ดูนะครับการแต่งพระศพก็จะเป็นอาพรสูง p o รติฟิกเกตามแบบพิธีกรรมสําหรับพระสภานะครับอันประกอบไปด้วยผ้าปกพระศรนะครับอามิทุสนะครับซึ่งที่มาจากผ้าคลุมพระพักพระเยซูระหว่างที่ตรงถูกทหารโรมันล้อเลียนฉลองพระองค์หรืออันบานะครับก็เป็นเสื้อขาวยาวมีแขนเสื้อกว้างใายเสื้อยาวถึงข้อเท้าอันนี้ก็มีความหมายว่า หมายถึงฉลองพวงยาวของพระคิดเสจเจ้าเมื่อสรงรับทรรมานบาลนะครับแล้วก็แสดงถึงความบริสุทธิ์ด้วยหลังจากนั้นก็จะมีเขาเรียกว่ารัตประคตนะครับที่บันพระองค์ก็หมายถึงเชือกที่มัดองค์พระเยซูเจ้าเมื่อสรงรับทรรมานแล้วก็มีผ้าสตอลานะครับก็ของพระสอนะครับก็ที่คอก็แสดงถึงความเป็นสงฆ์ครับแล้วก็ผู้รับแบกแอกของพระคิดเสจเจ้าตามด้วยฉลองพระองค์ทูนิกนะครับอันมาติกาอันเป็นเสื้อขนาดหลวมสีขาวชายเสื้อสั้น แล้วจิงถวายคุมด้วยฉลองพระองค์กาสุดาซึ่งเป็นอาภรที่พระสังฆราชและพระสงค์สวมในการประกอบพิธีมิสานะครับฉลองพระองค์ที่เป็นสีแดงครับก็คือการสละทีพทั้งหมดซึ่งก็น่าสนใจอีกนะครับก็คือฉลองพระองค์นี้พระองค์เคยใช้ในงานชุมนุมเยาวชนโลกนะครับที่เมืองซินี์ประเทศออสเตรเลียครับถ้าเราจะสังเกตต่ตอไปนะครับก็พระมาลาก็จะเป็นสีขาวพระมาลาเล็กสีขาวนะครับ และทับด้วยพระมาลาสูงสําหรับพระสังฆราชที่พระหัตถ์ก็ถวายพระมาหากรงเขและสายประคำซึ่งเป็นของทรงใช้อยู่ในชีวิตประจําวันแล้วก็ที่พระอนามิกาด้านขวาสวดพระธรรมรงตาแหน่งสําหรับพระสังฆราชที่ทรงใช้ในขณะที่ดํารงตําแหน่งแล้วก็ที่สุดครับไม่มีถวายปริอุ่มน่าสังเกตเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ในฐานะของการปกครองแล้วก็ที่สุดแล้วฉลองพระบาทนั้นเป็นสีดําไม่ใช่สีแดงนะครับก็เพราะว่า เป็นเหตุผลเดียวกันโอ้โหรายละเอียดยิบย่อยมากมายครับแต่รายละเอียดเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้พิธีกรรมหรือเรื่องราวความหมายนั้นก็สมบูรณ์ครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับที่เกิดขึ้นก่อนวันโปรงพระศพก่อนวันที่จะมีวิชาบูชาขอบพระคุณให้กับดวงวิญญาณของพระสันตาป,ปาิติคุณเบริกที่1ิครับแล้วก็ที่สุดแล้วนะครับก็มีพิธีโปรงพระศพนะครับ โดยพระคาดินันโจวันนี่บับติสตาเล่นะครับเขาเรียกว่าคณะบดีแห่งพระคารดนันนะครับก็เป็นผู้ประกอบพิธีและในบทพิธีเองหรือในบทเทศเองนะครับผมเชื่อว่าเราก็คงได้ติดตามอยู่ที่สุดครับมิซาโปรงพระศพก็ได้เริ่มขึ้นในเช้าของวันที่5นะครับและเมื่อพิธีสิ้นสุดลงเวลาประมาณ11โมงครับก็ของเวลาบาัติกัน ก็มีเจ้าพนักงานได้เชิญพระเสียงทรงหีพระศพสมเด็จพระสปากิติคุณมาประดิษฐานเหนือแท่นหน้าพระครูหาจากท่านพระคาดิดันโจวาน,นีปัปติสตาเรคณะบดีแห่งพระคาดีดันก็ประกอบวัตรดพิธีกรรมบรรจุพระศพนะครับที่ที่บรรจุพระศพนั่นเองนะครับก็ได้เป็นที่ที่เคยเป็นบรรจุหีพระศพของนักบุญจอรนปอนที่สองพระสปานะครับแต่เมื่อปีสองพันสิบี่ครับก็ได้รับการประกาศให้เป็นนักบุญก็ย้ายที่นะครับและที่สุดก็ ได้ดันไปไว้ตรงนี้นะครับเรื่องราวและบทเทศและพิธีพี่น้องก็สามารถติดตามได้จากในช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสดนะครับและวันนี้ผมได้อ่านข้อมูลจากหนังสือพิมพ์คาทอลิกอุดมสารครับปีที่47ฉบับที่6นะครับประจำบันที่5ถึง11เดือนกุมภาพันธ์ครับมีโอ้น่าสนใจมีรายละเอียดแสดงถึงความสําคัญของผู้คนที่ไปร่วมแล้วก็คนที่ ได้สิ้นใจหลงครับส่วนประเทศไทยของเรานั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สรงพระกรารดกล้าปดรจหม่อมให้ส่งข้อความพระราช,ชาาสารแสดงความเสียพระราชจารุไทยไปด้วยนะครับกับการสูญเสียครั้งนี้นะครับแล้วก็มองตินยอดาเนียอลทูมีนนะครับอุปทูตเอกอัครสมัมพุทธนครราติิการประเทศไทยก็ได้แจ้งข่าวนี้ครับแล้วก็ได้มีการตั้งให้ลงนามแสดงความ อะไรนะครับระหว่างวันที่3-4มกราคมครับปีบุคคลสำคัญมาร่วมลงนามหลายท่านทีเดียวนะครับผมก็จะยกตัวอย่างให้ทราบกันนะครับมีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนรัษฎรนายดอนปรมัติวินัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีครับนายชยธรรมพมสอน,นะครับประหลัดกระทรวงคมนาคม ก็เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคมครับนางสาวสมฤดีผู้พรอนเนกรองอธิบดีกรมยุโรปรักษาราชการแทนอธิบดีกรมยุโรปนอาจากนี้ยังมีนายจิติพัฒนทองประเสริฐนะครับเอกอัคราราชทูตไทยประจํานครรัฐาับุร์นะครับก็ได้ลงนามถวายความอาลายัยณสถานเอกอัครรสมณุทูตนะครราชบกันประจําสมาพันธ์รัฐสวิตนะครับโมก็ มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายครับในช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็คงมาถึงตอนท้ายนะครับของ EP ีนี้นะครับเราจะพบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอนำบทเทศนะครับของพระคุณเจ้าชูศักด์ครับที่ได้เทศไว้นะครับแล้วก็ได้กล่าวด้วยปีตอนตอนหนึ่งครับพระคุณเจ้าชูศักดิ์สิริสุดประธานสภาพระสังฆราชคาตถืแขงประเทศไทยได้กล่าวว่าคิจชนไทยขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับคิจชนทั่วโลก ไว้อะไรในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสปากิติคุณเป็นอดีตที่16ผู้ทรงมีความลุ่มลึกทางด้านเทววิทยามีความสุภาพถ่อมตนในการรับใช้พระศาสนาจากด้วยความเชื่อและความรักของท่านที่มีต่อพระเจ้าเป็นแบบอย่างสําหรับเราคิดสชนเราทุกคนขอน้อมส่งดวงวิญญาณของท่านไปสู่สวรรค์บ้านแท้ี่ดันดอนบ้านของพระบิดาที่ปรงท่านทรงรักอย่างที่สุดและอุทิศทั้งชีวิตของท่านเพื่อพระองค์นั่นคือข้อความ บางตอนเพื่อบ่งบอกถึงชีวิตของพระองค์โดยพระสังฆราชไทายประธานสภาพสังฆราชคาริแห่งประเทศไทยครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับเรื่องราวต่างๆก็เป็นความทรงจําเป็นความประทับใจเป็นคําอลาสสุดท้ายเป็นฉากชีวิตที่เราได้พบเห็นในฉากชีวิตของสมเด็จพระสปากิติคุณ เป็นดิกที่16นะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกับตอนสุดท้ายนะครับของเรื่องราวของพระองค์ท่านกันอีกครับสัปดาหนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ